ไตปลามีรอยตรงไหนไตปลาคืออาหารไทยสุดยอดอาหารของเมืองตายต้องยกให้ไตปลาก็คือมันเป็นอาหารที่เราชอบก็คือเราไม่อยากให้ใครมาบูลลี่อาหารของเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอาหารอันดับหนึ่งของภาคใต้เราแบบเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้มันคือที่หนึ่งของเรานะอะไรอย่างเงี้ยแรงบันดาลใจก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่ามันอาจจะไม่ดีสำหรับคุณแต่มันดีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกเขาว่าคืออย่ามาบูลลี่ของฉันอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่ไม่ได้ต่อว่าเขานะคะก็คือแบบอยากจะบอกให้เขารู้มากกว่าว่าคือไม่ดีสำหรับเขาแต่ดีสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกขำมากกว่าค่ะรู้สึกหัวเราะว่าคุณมาตัดสินว่ามันเป็นอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งของแบบแย่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอันดับหนึ่งของเราอย่างเงี้ยแล้วคุณมาตัดสินคุณเอาอาหารอะไรบ้างมาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาถามเราอาหารที่คุณคิดว่าได้ที่หนึ่งอาจจะเป็นที่สุดท้ายสำหรับเราก็ได้แล้วใครคือคนตัดสินคือการตัดสินอาหารเนี่ยมันคือมันต้องเป็นการตัดสินอาหารประเภทเดียวกันหรือเปล่าว่าประเทศของเราทำได้แย่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาอาหารหลายๆประเทศแล้วท่านมาตัดสินที่ประเทศไทยปากใต้แกงไตปลาก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เอาอาหารหลายๆอย่างมาตัดสินแล้วก็ไปตัดสินที่ประเทศอื่นคือแล้วมาบอกว่าของเราอันดับสุดท้ายอย่างเงี้ยคือมันแบบมันรู้สึกแบบมันไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคือแบบอยากจะแบบอยากจะพูดว่ามันมีร้อยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันร้อยนะสำหรับฉันอะไรแบบเนี้ยไตปลามีร้อยตรงไหนไตปลาคืออาหารไทยสุดยอดอาหารของเมืองตา